วัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC นะครับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวทุกๆคนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมทุกๆคลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยหุ้นนิกกี้นะครับแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางในช่วงนี้นะครับผมเนาะแนวทางในช่วงนี้ที่นะครับที่ผมสอบไม่ผ่านนะครับพี่ที่ทำการบ้านไม่ผ่านก็คือแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับช่วงนี้ถือว่าไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับใช้คำว่าไม่มาเลยสลับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมเนาะผมต้องกราบพี่ๆ FC ทุกๆคนด้วยนะครับกราบขอโทษด้วยนะครับผมส่วนแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับถามว่ามาก็มาแต่ว่ายังไม่มาเต็มที่เต็มร้อยนะครับพี่ๆนะครับก็คือว่ามายังไม่เต็มที่เต็มร้อยนะครับอย่างงวดที่แล้วก็มาแค่94นะครับ94ตรงๆแต่ว่าไปอยู่ฝั่งเลขชุด6ตัวนะครับเลขชุด4ตัว10โค้งสุดท้ายผมก็ไม่ได้จับไว้ให้นะครับพี่ๆต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่24นะครับเดือนมิถุนายน2565นะครับก็เป็นอาทิตย์ของวันศุกร์นะครับพี่ๆเนาะก่อนหยุด2วันนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆสูตรเม็ดเดียวนะครับเพราะว่างวดนี้ก็คือผมจะหยุดจุดธูปนะครับเพราะว่าแนวทางเลขธูปนะครับหลุดมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับพี่ๆนะครับตั้งแต่ต้นเดือนถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ขอพักไว้ก่อนนะครับพี่ๆก็ลองปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ดูนะครับเนาะเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับแนวทางนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับนะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมจะให้ตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดตัวเดียวเลยนะครับในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข2นะครับพี่ให้ไปที่เลข2นะครับส่วนสายวิ่งลูดนะครับก็จะมี20นะครับ21 22 2324 25 26 27 28แล้วก็29นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับส่วนนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับก็คือเด่นคู่นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่ๆที่ผมจะเน้นให้นะครับผมให้ไปที่นะครับผม20นะครับ21 2625แล้วก็28นะครับพี่ๆนะครับนี่เลยนะครับก็5คู่นะครับสลับคู่เด็ดที่ผมเน้นให้นะครับสลับใครที่ชอบ2นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับนะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลข3ตัวนะครับพี่ๆเลข3ตัวในงวดนี้หลักร้อยนะครับเลข3ตัวในงวดนี้ผมจะให้ไปที่นะครับผมจะให้ไปที่เลข1นะครับพี่ผมจะให้ไปที่เลข1นะครับก็จะเป็นในที่126นะครับ
128นะครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาคลิปแรกของเรานะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับในสูตรเม็ดเดียวก็ขอให้มาในตัวที่เน้นให้ขอให้มาตรงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ